ืนหนึ่งกลับเข้าสู่รายการยืนหนึ่งกับเทปสุดพิเศษที่เราได้รวมเอาหนุ่มหล่อขวัญใจมหาชนกลับมาสร้างความฟิตให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งและในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับหนุ่มหล่อขวัญใจแม่ยกกันครับและหนุ่มหล่อขวัญใจเหล่าแม่ยกคนแรกของเราก็คือคุณสอนรามน้ำเพชรไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนก็มักมีเหล่าแม่ยกเป็นกองเชียร์คอยให้กำลังใจเขาอยู่เสมออะไรที่ทำให้บรรดาแม่ยกชื่นชอบในตัวเขาขนาดนี้ไปย้อนชมกันเลยครับตอนนี้เจอกันบ่อยกำลังจะขึ้นโอ้แต่ดีใจครับหยอกเล่นไม่รู้ว่าพี่นุ้ยเบื่อหรือเปล่าเจอไม่เบื่อเจอบ่อยโอเคได้พี่นุ้ยเจอบ่อยก็เก่งใช้ได้เก่งดีกว่าถ้าหากใครทายถูกต้องรักหมดสี่ห้องหัวใจเนี่ยมีเท่าไหร่ต้องให้หมดใจเย็นใจเย็นดูดิยังไงดิยังไงดิโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยเคยพี่นุ้ยเลยอ่ะคือเขาบอกว่าลิเกห้ามมองตาแม่ยกห้ามมองตาไม่มองตาให้มองอย่างเดียวเลยเพราะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเคลิ้มเราจะเคลิ้มขอเสียงปรบมือให้กับน้องสอนรามนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องแบงค์ครับวันนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องรางวัลพวงมาลัยครับลิเกทำไมต้องมีการอ้อนแม่ยกเพราะอะไรครับแม่ยกกับลิเกเนี่ยเป็นของคู่กันมาตั้งแต่นานนมแล้วครับตั้งนานแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาได้เปลี่ยนจากการเรียกแม่ยกเนี่ยเป็นเรียกแฟนคลับแทนครับเป็นแฟนคลับใช่ครับเพราะว่าแม่ยกไม่ไหวแล้วสอนรามก็โตขึ้นทุกวันทุกวันคำพูดปกติเวลาอ้อนแม่ยกหรือว่าอ้อนแฟนคลับอ๋อเวลาคำพูดประจำเนี่ยของน้องแบงค์คืออะไรครับก็วันนี้สอนรามดีใจมากๆนะครับที่เห็นแฟนคลับมาให้กำลังใจกันนะครับแบงก์ก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนครับนอกจากก้มกราบเท้าของแฟนคลับทุกคนแต่คงไม่ไหวครับเพราะมากันหลายเท้าเหลือเกิน โหบางทีมาเป็นพันเนี่ยครับก็ไม่ไหวก็ต้องแสดงลิเกก่อนเนี่ยนะพอพูดอย่างนี้ปุ๊บอุ้ยตายแล้วแม่เนี่ยน่ารักอ่ะลูกเอ้ยยังไปลูก เราเห็นพระเอกแล้วนุ้ยชอบมากดูลิเกเรามีระดับปรมาจารย์ลิเกปรมาจารย์ครูอยู่พระเอกอยากให้โชว์นิดนึงได้ไหมฮะหนูอยากดูอยากดูหมายถึงว่าน้องแบงค์กับน้องเท่งให้เจอกันใช่อ่ะพี่เท่งเป็นตัวโกงอ่ะลองดู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 เฮ้ยไอ้ขมเมาเฮ้ยอะไรขมเมาใครอ่ะใครอ่ะอะไรนะใครเนี่ยพระเอกชื่อขมเมาเฮ้ยว่าไงไอ้ขมิบแล้วเชียบโถเป็นผู้ร้ายชื่อขมิบดูดูคนดูคนดูเฮ้ยไอ้ขมเมาว่าเดี๋ยวเมื่อน้องขยบเนี่ยเขาต้องการฉันไอ้ชื่อขยบขยบขมเมากูขมิบเลยวะเนี่ยเฮ้ยแล้วนายรู้ได้ไงว่าขยบเขาต้องการอยากดูตอนขยี้กันแล้วอะข่าวว่าแกต้องการขยบต้องห้ามศพเราขมเมาไว้ก่อนได้เลยไอ้ขมิบไอ้ขมิบขมเมาไอ้ขมิบขยับเพื่อนของกูแกนะเฮ้ยเข้ามาเฮ้ย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 ข้าฟันแบบสวยงามมากอ๋อเป็นจังหวะเขาสู้กัน
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสลับตัวนางเอกเป็นตัวนี้ไปสู้กันต่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนางเอกเดี๋ยวก่อนทำไมไม่เหมือนคนตัวนู้นน่ะไม่เหมือนหรอกนี่คือหยดแต่มึงอีขยาดโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับพอได้เห็นลีลาลูกอ้อนของลิเกหนุ่มสอนรามไปคงไม่แปลกใจสินะครับว่าทำไมเหล่าแม่ยกถึงได้ตามกรี๊ดกันขนาดนี้และหนุ่มอารมณ์ดีขวัญใจแม่ยกคนสุดท้ายจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระเอกหนังร้อยล้านคุณด้งเด้งณัฐวุฒิที่เคยมาในหัวข้อหนุ่มเจ้าเสน่ห์ปริศนาที่ทำให้ผู้หญิงเขินได้เร็วที่สุดแต่จะสนุกสนานขนาดไหนไปย้อนชมพร้อมๆกันเลยครับและนี่คือท่านที่4ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากรู้เหลือเกินเออเขาชอบเราเออป้าเนี่ยไอ้ดงเด้งมึงเป็นศิลปินคนเดียวในประเทศไทยในโลกมึงเอารองเท้าข้างแฟนคลับเหรอแนะนำตัวเองคุณผู้ชมหน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมดงเด่งณัฐวุฒิแสนจบุตรครับอายุ23ปีครับผมเออผู้23ปีเองเป็นเด็กอยู่เลย23เหรอหน้ามึงไปไกลมากดงเด่งเค้ากรี๊ดการ์ดเราเนี่ยคือเค้ากรี๊ดการ์ดเราจากอะไรผมรอครับเออน่ารักน่ารักวันนี้เราพูดถึงหนุ่มเจ้าเสน่ห์ดงเด้งคิดว่าเรามีเสน่ห์ตรงไหนบ่มีครับเนี่ยมันน่ารักแบบเนี้ยมีพี่อ่ะแขเป็นไงแค่นี้นะผู้ชายแบบจังหวะจากโคนของเขาการตอบนะเอาอย่างนี้ดูมีเสน่ห์ไหมเอาถามเอาจริงๆนะบอกเจอกัน5นาทีเนี่ยดงเด้งคือไม่ต้องทำอะไรเลยแค่มาตรงเนี้ยแขว่าผู้หญิงก็อมยิ้มแล้วจริงๆเขาเป็นคนแบบนั้นใช่คือขนาดตัวแขเองเดินมาปุ๊บเนี่ยแขเห็นปุ๊บแข็งอยากอมเลยอมอะไรอมยิ้มพี่ผัดแล้วฮะคิดว่าเป็นไงผู้ชายคนนี้เอาผู้แบบตรงไปตรงมานะผู้ชายลักษณะเนี้ยมีความเป็นมิตรสูงมีความรู้สึกว่ามิตรเป็นมิตรภาพมิจฉาชีพเวลามีเรื่องจะตีเนี่ยส่งนี่เขาไปคุยนะเรื่องจบจบทุกอย่างจบหมดเลยเคลียร์ทุกอย่างไม่ต้องพูดไปถึงปั๊บยิ้มเลยหนึ่งสองสามยิ้มเนี่ยทุกอย่างมันจบหมดไม่ตีกันแล้วเลิกแล้วแย่แล้วบอกแหมแหมว่าคุณเอ้ยน่ารักมากเลยถ้าวันนี้จะให้จีบต้องเร่งจีบสมมติว่าเห็นผู้หญิงคนนี้เลยแล้วจีบเอาภาษาเราเนี่ยตามสไตล์เราเรามีมุกจีบสาวไหมก็ได้ครับอ้าวลองดูไหนลองจีบหน่อยสิลองจีบหน่อยสิมานี่มายืนให้จีบเลยนี่มาเฮ้ยมีมือด้วยนะมือนะมือนะพี่หนูมารายการไม่เห็นมาจับมาโอบหนูเลยซีนี่มึงหนักแล้วนะมึงหนักแล้วนะเอาลองจีบดูอุ้ยแหมคิดเดินมาเขินนี่บักห่าเอ้ยเอาเร็วๆเส้นตาจะได้เป็นชะนำอัดลมแต่เส้นผมเป็นพี่ได้ไหมครับคนนี้คนนี้สลับกันรุ่นนี้จูบปากมากระจายครับผมจูบปากมากระจายมีอีกไหมทำไมไปพูดกับแม่อย่างงั้นมีอีกไหมพี่ผัดไทยนี่เป็นคนที่ดูมีคุณค่าหัวมังแกมีคุณค่าล้ำค่าสวยงามงดงามแต่ว่าสมควรที่อยู่พิพิธภัณฑ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปอยู่ต้นกกโพเคารพแม่เราเคารพนะเอาไว้เคารพบูชาเออน่ารักมากเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนุ่มหล่อขวัญใจแม่ยกทั้ง2คนทําให้คุณผู้ชมใจละลายและก็ฟินไปกับความออดอ้อนของพวกเขาใช่ไหมล่ะครับหนุ่มหล่อขวัญใจมหาชนยังไม่หมดแค่นี้นะครับช่วงหน้ามาพบกับ2หนุ่มหล่อขวัญใจสายหวานที่ถ้าได้อยู่ด้วยแล้วก็ต้องอมยิ้มไปทั้งวันติดตามช่วงหน้าครับ